สวัสติกะแน่นอนว่าหลายคนทราบหลายคนไม่ทราบความหมายของเครื่องหมายสวัสติกะอย่างชัดเจนว่ามันเซนซิทีฟมันอ่อนไหวและมันน่ากลัวขนาดไหนแต่ผมขออนุญาตนําความรู้มาพูดเพิ่มเติมว่าแท้จริงแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าเครื่องหมายสวัสติกะในอดีตของอดีตของอดีต,ออดตก่อนที่จะมีกองทัพนาซีมันเป็นเครื่องหมายที่ดีมีความหมายที่งดงามนะครับสวัสติกะเนี่ยแรกเริ่มเทอมทีมันเป็นเครื่องหมายกากรบาทปลายหัก มันเคยเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีความดีงามและความอุดมสมบูรณ์คำว่าสวัสดิกะเนี่ยว่ากันว่ามีรากฐานมาจากภาษาสันสกฤตหมายถึงความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์อันเป็นสัญลักษณ์อันมงคลของศาสนาฮินดูพุทธและเชนมาหลายพันปีต้นกําเนิดของสวัสดิกะน่าจะมาจากอารยธรรมของอินเดียนในอดีตแต่ว่าผู้นําสัญลักษณ์สวัสดิกะเข้ามาสู่ยุโรปและเยอรมนีเป็นคนแรกที่มีบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์คือผู้ชายคนนี้ ไฮริชชลายมานเขาเป็นนักธุรกิจและเป็นนักบรณาณคดีรุ่นบุกเบิกคนแรกๆของโลกซึ่งในช่วงที่เขาออกเดินทางสำรวจโบรณาณสถานทั่วโลกเขาไปพบกับสัญ,ญลักษณ์สวัสดิกะเป็นครั้งแรกเมื่อปี1871กระทั่งต้นศตวรรษที่20สวัสดิกะกลายมาเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความโชคดีที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในยุโรปตอนช่วงแรกๆเชื่อไหมครับว่าสวัสดิกะเนี่ยกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์สินค้าต่างๆตั้งแต่กล่องใส่ผลไม้ไพ่โคคาโคล่าก็เคยใช้ช็อกโกแลตก็มี แม้กระทั่งช่วงหนึ่งกองทัพสหรัฐเองก็เคยเอาเครื่องหมายสวัสดิกะมาใช้ในกองทัพแต่สุดท้ายแล้วมันค่อยๆเสื่อมความนิยมลงเพราะว่าพรรคนาซีกองทัพของอดอล์ฟฮิตเลอร์ก้าวเข้าสู่อำนาจแล้วก็ใช้เครื่องหมายนี้เป็นเครื่องหมายของกองทัพนั่นเองสาเหตุที่นาซีใช้เครื่องหมายสวัสดิกะเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงอำนาจความอุดมสมบูรณ์ความโชคดีก็อย่างที่บอกไปนะครับว่ามันมีความเชื่อมโยงกับแนวคิดที่เรียกว่าเผ่าพันธุ์อารยัน ฮิตเลอร์เนี่ยมองว่าเครื่องหมายนี้เนี่ยแสดงถึงอํานาจความยิ่งใหญ่ความเป็นหนึ่งเดียวกันทําให้ฝ่ายชาตินิยมในเยอรมันเชื่อว่าพวกของตนนั้นเป็นกลุ่มเผ่าพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สืบสายเลือดมาจากอารยันเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์นี้แหละเป็นสัญลักษณ์ที่รวมความเป็นหนึ่งเดียวแก่ชนสันสูงอย่างพวกเราอารยันเนี่ยว่ากันว่าเป็นความเชื่อนะว่ากันว่าเป็นชนเผ่าในอดีตที่มีรูปร่างหน้าตาดีที่สุดในโลกมีโครงสร้างทางพันธุก,กรรมที่ดี เป็นคนผิวขาวแบบคอเคเชียนมีสันจมูกโดง่งมีโครงหน้าที่เรียกว่าได้สัดส่วนรูปกรามสวยหุ่นแข็งแรงว่ากันว่าอารยันนี้คือต้นแบบของรูปปั้นของไมเคิลแองเชโลแต่จริงๆแล้วจริงเหรอมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าว่ากันว่าบางทีแล้วมันเป็นการเอาความเชื่อมาผสมผสานกันแล้วก็ใส่เข้าไปในหัวแบบผิดๆคําว่าอารยันนะครับมาจากคาว่าอารยะซึ่งในภาษาไทยก็แปลตรงตัวครับหมายความว่าความสูงส่งความศิวิไลความมีเกยีเกรยรติมีคุณธรรม เชื้อสายอรารยันจริงๆแล้วเป็นคอนเซปต์ในวัฒนธรรมยุโรปที่มาแรงในช่วงศตวรรษที่19ปลายศตวรรษที่19เข้าสู่ต้นศตวรรษที่20บ้างเชื่อว่าสายพันธุ์นี้มีกําเนิดมาจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของรัสเซียในปัจจุบันบ้างก็เชื่อว่าเป็นต้นกําเนิดของคนยอรมันบ้างก็บอกว่าเป็นสแกนดิเนเวียนในโบราณคล้ายๆกับไวกิ้งบ้างก็บอกว่ามีท้องถิ่นมาจากที่อื่นแล้วก็มีการสืบเชื้อสายที่สามารถตรักษาวความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์นี้เอาไว้ได้ แต่ในโลกตะวันตกในยุคต้นศตวรรษที่1ิเชื่อว่าจริงๆแล้วชาติพันธุ์อารยันเนี่ยเหนือกว่าทุกชาติพันธุ์ฉลาดกว่าเก่งกว่าสมควรที่จะเก็บไว,ว้เป็นต้นแบบของมนุษยชาติเพื่อแพร่พันธุ์ต่อไปอย่างเราก็ตามมีนักประวิศาสตร์กลุ่มหนึ่งที่น่าเชื่อถือแล้วก็มีการระบุว่าจริงๆแล้วชาติพันธุ์อารยันเนี่ยถูกจารึกในเปอร์เซียนนะครับก็คือเปอร์เซีย เป็นชื่อโบราณของอิหร่านเนี่ยว่ากันว่าก่อนคริสตศักราช500ปีคําว่าอารยันในตอนแรกเนี่ยโยงใยกับวัฒนธรรมอินโดอิรานเนียนนะครับหรือว่าอินโดอินเดียอิหร่านต่อมาในยุคศตรวรรษที่19กลายมาผูกพันกับวัฒนธรรมอินโดยุโรปหรือว่าอินโดยุโรเปียนไม่ใช่ชาวยุโรปผิวขาวที่เชื่อกันคือจริงๆแล้วอารยันไม่ได้อยู่ในยุโรปมาตั้งแต่แรกเก่าแก่ก่อนยุคของพระคริสต์มันอยู่ช่วงกลางๆของเอเชียแถบอาหรับแต่ว่าเผ่าอารยันถูกบิดเบือนยิ่งขึ้นภายใต้ระบอบนาซี ที่มองว่าอารยันคือชนชาติพิเศษและเป็นต้นตระกูลของคนเยอรมันเพราะฉะนั้นก็เลยมีเหตุผลว่าพอเยอรมันเป็นใหญ่ณนะช่วงนั้นกองทัพนาซีเป็นใหญ่ก็เลยต้องมีการคัดสายพันธุ์บริสุทธิ์เพื่อคงความยิ่งใหญ่เอาไว้และแบบนี้จะยิ่งทาให้เยอรมันสามารถครองโลกไว้ได้นานเท่านานการเลือกใช้สัญลักษณ์สวัสดิกะก็เลยเป็นภาพแทนวิธีคิดแบบนาซีว่านี่คือสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ความซิวิไลความมีอารยะนี่คือสัญลักษณ์ของผู้สืบเชื้อสายอารยัน นั่นแหละครับเป็นต้นเหตุที่ทําให้มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อย่างเป็นระบบว่ากันว่าช่วงสงครามโลกครั้งที่สองมีการประเมินว่ามีผู้เสียชีวิตที่ค่ายกับกันนาซีที่มีอยู่หลายจุดมากๆจุดที่โด่งดังที่สุดก็คือเอาชชวิต ว่ากันว่าทั้งหมดในค่ายกักกันมีคนถูกนาซีฆ่าตายไปประมาณ11ล้านคนจํานวนชาติพันธุ์ที่ถูกฆ่ามากที่สุดก็คือชาวยิวประมาณ6ล้านคนสาเหตุก็เพราะว่าฮิตเลอร์มีปมกับชาวยิวเป็นพิเศษว่าชาตินี้เห็นแก่ตัวฉลาดและเป็นภัยต่ออารยันอย่างพวกเขาด้วยเพราะฉะนั้นหลังจากมีการฆ่ากันแบบล้างเผ่าพันธุ์แบบนี้ก็เลยทําให้จากสาัญลักษณ์ที่ดีงามก็เลยกลายเป็นสวัสดิกะสัญลักษณ์แห่งความเครียดแค้นความโหดร้ายความชิงชัง แล้วมันก็ฝังรากลึกอยู่ในความทรงจําของผู้คนทั่วยุโรปอเมริกาแล้วก็ทั่วโลกโดยเฉพาะชาวยิวมานับตั้งแต่นั้นนั่นจึงมีวันที่เรียกว่าเป็นวันรำลึกหรือวันครบรอบการสังหารหมู่อย่างโหดร้ายเมื่อวันที่27มกราคมที่ผ่านมาแล้วเหตุการณ์ของน้องน้ําใสก็บังเอิญบังเอิญมาเกิดใกล้ๆกันพอดีมีคนไปโพสต์ภาพของน้องน้ําใสหนึ่งในสมาชิกวง B.N.K.48 ว่าเธอใส่เสื้อที่มีเครื่องหมายนี้ขึ้นซ้อ เท่านั้นแหละครับเป็นดราม่า BBC ลง New York Times ลงแล้วก็บอกว่าทําไมประเทศไทยการศึกษาถึงอ่อนด้อยปล่อยให้เด็กไม่มีความรู้แล้วก็มักจะเผลอไผลทําทอะไรผิดผิดแบบนี้ออกมาสถานทูตอิสราเอลก็มีการออกหนังสือถแถลงออกมาน้องก็ร้องไห้ใหญ่ครับจนสุดท้ายน้องกับทีมงานเนี่ยต้องเดินทางไปที่สถานทูตอิสราเอลไปพบกับเอกอัครชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเพื่อขอโทษขอโพยแล้วก็มีการชี้แจงอะไรกันต่างๆนานาแต่แค่อยากจะบอกให้ฟังนะครับว่ากรณีของน้องน้งนำใสเนี่ย ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เพราะจริงๆแล้วในอดีตมีคนที่เผลออาจจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนําเครื่องหมายสวัสดิกะมาใช้แล้วก็ถูกทวงติง่งโดยสถานทูตอิสราเอลมาแล้วเช่นกันหลายคนโจมตีว่าเป็นเพราะว่าการศึกษาไทยที่ทําให้เด็กไทยเนี่ยเรียกว่ารู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าไร้เดียงสาจน,จนหน้าตีก้นแต่อย่างไรก็ตามคุณผู้ชมต้องยอมรับนะครับว่าถ้าไปดูจริงๆแล้วเชื่อไหมครับว่าเรื่องเหล่านี้ก็มีเด็กทั่วโลกที่ก็ไม่ได้รู้ลึกซึ้งคือรู้อะ ว่ามันเป็นเครื่องหมายของนาซีเป็นเครื่องหมายที่เรียกว่าสวัสดิกะแต่หลายคนไม่ได้รู้ว่ามันละเอียดอ่อนมันลึกซึ้งบางคนไม่เคยรู้ถึงเรื่องฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ว่าเป็นเรื่องจริงด้วยซ้ําอย่าง Opinion Matters นะครับบริษัทวิจัยการตลาดเข้าไปสํารวจเด็กกว่า2,000คนในวันระเบิดเหตุการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่เรียกว่า Holocaust m e m o r i a l Day Trust นะครับปรากฏว่าผลจากแบบสํารวจอันนี้พบว่า1ใน12คนของผู้ตอบแบบสํารวจเชื่อว่าระดับของเหตุการณ์ถูกทําให้เวอร์เกินจริง คือพูดได้ง่ายว่าใน12คนจะมี1คนที่ไม่เชื่อว่ามาันรุนแรงขนาดนั้นตายกัน11ล้านไม่จริงคิดว่ามันถูก over exaggerate ให้ดูใหญ่โตเกินจริงในขณะที่ใน2,000คนนี้มีถึง45%ด้วยกันหรือประมาณ900คนนะครับที่ไม่รู้ว่ามีผู้ถูกสังหารกี่คนในเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวหรือว่าฮอลคอ์สครั้งนี้ซึ่งสตีเวนแฟรงค์ผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ฮอลคอต์สวัย83ปีบอกว่าเขาแปลกใจว่ามีคนจำนวนมากแค่ไหนที่ไม่เชื่อว่ามีการฆ่าล้าง เขาเจอคนมาบอกว่าโคนลคอ์สะไม่จริงหรอกคุณแต่งเรื่องขึ้นมาหลอกคนอื่นเขาบอกมันเป็นเรื่องที่เศร้ามากๆแล้วเขาก็บอกว่าวิธีเดียวที่จะต่อสู้กับการไม่ยอมรับความจริงและลัทธิต่อต้านยิวก็คือใช้ความจริงเขาก็เลยพยายามบอกเล่าเรื่องต่างๆให้ผู้คนฟังถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแต่บางทีแล้วหลักฐานต่างๆคุณอาจจะต้องเดินทางไปตามพิพิธภัณฑ์ต่างๆหรือบางทีคุณอาจต้องไปเห็นกับตาที่ค่ายกักกันในประเทศเยอรมนีคร่าวๆแค่นี้ให้รู้ว่าเรื่องบันเรื่องจริงๆเราไม่ได้ตั้งใจ เพียงเพราะว่าความไม่รู้ก็อาจจะทําให้มีภัยมาถึงตัวได้เพราะฉะนั้นอ่านหนังสือเยอะๆฟังเยอะๆดูเยอะๆแล้วก็คิดเยอะๆก่อนจะพิมพ์จะพูดอะไร